32วิธีสร้างรายได้จากที่ดินว่างเปล่าถ้าหากมีที่ดินเปล่าอยู่ในมือเราจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กันได้บ้างนับว่าเป็นประโยคคำถามเชิงสร้างสรรค์ค่ะที่มักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆจากนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มือใหม่หรือผู้ที่ถือครองที่ดินตกทอดเป็นมรดกที่สนใจการลงทุนโดยทั่วไปที่ดินส่วนใหญ่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติตามกาลเวลาความนิยมโดยเฉพาะที่ดินในย่านทำเลทองต่างๆวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com มีวิธีการลงทุนหรือทำธุรกิจบนที่ดินว่างเปล่าเพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นจริงดีกว่าปล่อยเอาไว้เฉยๆโดยไม่สร้างประโยชน์ใดๆเลยใครที่มีที่ดินว่างเปล่าแต่ไม่รู้ว่าจะลงทุนทำอะไรดีต้องไม่พลาดแน่นอนค่ะ 1. ตลาดนัดวิธีการเปลี่ยนพื้นที่เป็นตลาดประจำท้องถิ่นนั้นหรือการทำตลาดสดนับเป็นการลงทุนที่น่าสนใจค่ะเพราะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินเปล่าได้ดีไม่แพ้ช่องทางอื่นๆโดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ใกล้กับเขตที่พักอาศัยหรือย่านชุมชนและแหล่งธุรกิจ 2. ที่พักอาศัยวิธีการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้เป็นโครงการที่พักอาศัยถือเป็นวิธีการสร้างรายได้ที่ดินว่างเปล่าที่ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์หรืออาคารพาณิชย์เพื่อขายทำกำไรนั่นเองค่ะ 3. ปลูกพืชผักไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักปลูกผักไฮโดรโปรนิกในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการปลูกผักต่างๆตามฤดูกาลในบ้านเรายิ่งถ้าพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตทั้งปียิ่งดีค่ะยิ่งสร้างรายได้ให้กับตัวเองอย่างงดงาม 4. ปลูกผลไม้ต้องดูก่อนว่าที่ดินผืนเปล่าของคุณอยู่ที่ไหนเพราะแต่ละจังหวัดนั้นจะไม่เหมือนกันที่ดินต้องเหมาะกับการปลูกผลไม้แต่ละชนิดด้วยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะลำไยฝรั่งมะม่วงรวมถึงผลไม้ตามเทรนด์ความนิยมของตลาดและผู้บริโภค 5. ลานจอดรถถือเป็นอีกวิธีการสร้างรายได้จากที่ดินว่างเปล่าได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับคุณอาจจะให้คนอื่นหรือองค์กรเอกชนเช่าทำเป็นลานจอดรถสำหรับพนักงานหรือคุณอาจจะพัฒนาที่ดินของตัวเองเป็นลานจอดรถเองก็ได้ที่ดินอาจจะต้องอยู่ใกล้กับย่านที่พักอาศัยย่านออฟฟิศต่างๆพอจะสามารถจับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี 6. เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆอาจเป็นพื้นที่โล่งแจ้งเช่นเลี้ยงโคเนื้อโคนมฟาร์มแกะฟาร์มม้าฟาร์มไก่ฟาร์มหมูทำบ่อเลี้ยงปลารวมถึงการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ 7. สนามฟุตบอลถือว่ากำลังได้รับความนิยมอย่างมากค่ะในการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าสร้างเป็นสนามฟุตบอลในร่มกลางแจ้งหรือสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้บริการแก่คนในพื้นที่ใกล้เคียงเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกข้างในด้วย 8. สนามไดกอล์ฟเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมใช้บริการจากลูกค้าอาจเป็นพื้นที่ในเมืองใหญ่ชานเมืองหรือใกล้เคียงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะ 9. ให้เช่าที่ดินวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการปล่อยให้คนอื่นเช่าทำที่จอดรถนักลงทุนสามารถพัฒนาที่ดินป่าเป็นที่จอดรถขององค์กรภาคธุรกิจต่างๆเช่นห้างสรรพสินค้าร้านค้าโรงแรมห้องอาหารหรือหน่วยงานอื่นๆต่างให้คนอื่นเช่าที่ดินเพื่อทำธุรกิจอะไรก็ได้ 10. ปั๊มน้ำมันสำหรับปั๊มน้ำมันนั้นที่ดินจะต้องอยู่ติดกับถนนหนทางค่ะที่ผู้คนสัญจรผ่านไปมาอาลงทุนเปิดปั๊มน้ำมันขนาดกลางมีร้านสะดวกซื้อข้างในรวมถึงร้านอาหารต่างๆไว้คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า 11. ร้านอาหารอาจใช้ที่ดินพัฒนาเป็นรีสอร์ทหรือพัฒนาเป็นร้านอาหารบนเนื้อที่ 1-2 ไร่หรือเล็กกว่านั้นก็ได้ค่ะอาจเป็นร้านอาหารสำหรับบริการนักท่องเที่ยวหรือผู้คนในชุมชนละแวกใกล้เคียงหรือจะเป็นร้านอาหารข้างทางไว้คอยบริการคนเดินทางผ่านไปมาก็ได้ 12. สำนักงานให้เช่าหากมีเงินทุนหน่อยก็สามารถสร้างสำนักงานออฟฟิศให้เช่าสำหรับหน่วยงานองค์กรเอกชนต่างๆค่ะ 13. ร้านกาแฟจะเปิดร้านกาแฟบนที่ดินว่างเปล่าต้องอยู่ในทำเลที่คนเดินทางสัญจรผ่านไปมาค่ะหรืออยู่ใกล้กับย่านที่พักอาศัยย่านสำนักงานต่างๆและที่สำคัญร้านกาแฟต้องมีเอกลักษณ์แตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วยค่ะสำหรับบรรยากาศต้องดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี 14. สนามเทนนิสเป็นอีกธุรกิจที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องสำหรับสนามเทนนิสลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษารวมถึงบุคคลที่ต้องการออกกำลังกายค่ะอาจอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนที่พักอาศัยต่างๆหรือใกล้ที่ทำงาน 15. สระว่ายน้ำสำหรับธุรกิจนี้ก็ดีเช่นกันค่ะยิ่งเสาร์อาทิตย์
ยิ่งได้รับความนิยมอาจอยู่ใกล้แหล่งชุมชนพักอาศัยหมู่บ้านต่างๆหรือใกล้สถานศึกษาคุณอาจมีบริการรับสอนว่ายน้ำให้กับเด็กๆด้วยก็ได้ค่ะ 16. สนามแบดมินตันเช่นเดียวกันกับสนามเทนนิสค่ะสนามแบดมินตันที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับสถานที่ทำงานต่างๆเช่นห้างสรรพสินค้าออฟฟิศต่างๆลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานในออฟฟิศที่อยากจะออกกำลังกายในช่วงเย็นๆค่ำๆ 17. หุ้นส่วนการเกษตรวิธีนี้เป็นเหมือนกับการให้เช่าพื้นที่ดินทำกินแก่คนอื่นหรือคนรู้จักค่ะคุณไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรกันมากให้คนอื่นใช้ที่ดินของคุณทำไร่ทำนาปลูกผักเลี้ยงสัตว์แล้วแบ่งปันผลผลิตกันก็เท่านั้นเองโดยคนที่เช่าจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะ 18. สวนป่าไม้เศรษฐกิจการเพิ่มมูลค่าโดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ดินเปล่าการปลูกต้นไม้เป็นการสร้างมูลค่าในที่ดินที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจหรือผลไม้พอนอกเหนือจากเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดินแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับนักลงทุนตลอดระยะเวลาที่ยังไม่มีการซื้อขายที่ดินแปลงนั้นอีกด้วยค่ะ 19. โกดังให้เช่าเหมาะสำหรับคนที่มีที่ดินย่านเขตอุตสาหกรรมต่างๆหรือย่านการค้าขายเพราะลูกค้าจะขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือหรือเก็บและขนย้ายสิ่งของได้ง่ายค่ะพออยู่ใกล้โรงงานหรือบริษัทต่างๆ 20. ปลูกหญ้าขายหญ้าในที่นี้อ่านหมายถึงหญ้าญี่ปุ่นที่กำลังได้รับความนิยมในการใช้ปูพื้นที่รอบๆบ้านค่ะหรือหญ้าที่นำไปใช้ในการปูพื้นสนามฟุตบอลหรืออาจจะเป็นการปลูกหญ้าหรือปลูกพืชสำหรับเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็ได้แต่ต้องดูสภาพดินในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะ 21. เพาะพันธุ์ไม้ขายที่ดินจะต้องอยู่ในบริเวณถนนหนทางต่างๆค่ะที่มีรถวิ่งผ่านไปมาสามารถมองเห็นจากบนถนนได้ง่ายการปลูกพันธุ์ไม้อาจเป็นไม้ยืนต้นไม้ประดับไม้สวนต่างๆหรือพืชเศรษฐกิจอื่นๆพอจะได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างดี 22. ป้ายโฆษณาหากใครที่มีที่ดินติดถนนใหญ่ย่านชานเมืองโดยเฉพาะทางเข้าออกต่างๆก็สามารถทำธุรกิจให้เช่าป้ายโฆษณาได้อีกด้วยค่ะ 23.ขุดหน้าดินขายอาจได้รับความนิยมในต่างจังหวัดหรือแถบชานเมืองต่างๆทั่วประเทศขุดหน้าดินขายให้กับลูกค้าที่ต้องการนำดินไปถมที่สร้างบ้านสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือทำกิจการอื่นๆ 24. บ่อตกปลาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะและจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพนอกจากจะมีบริการการเช่าอุปกรณ์ตกปลาแล้วก็มีร้านอาหารมีเครื่องดื่มต่างๆไว้คอยให้บริการลูกค้าอีกด้วยเมื่อลูกค้าตกปลาได้อาจจะให้ซื้อปลากลับไปในราคาที่ถูกค่ะ 25. ร้านเช่าที่วางตู้คอนเทนเนอร์รายได้จากธุรกิจด้านนี้มีหลายอย่างค่ะเช่นค่าผ่านลานค่ายกตู้ขึ้นลงค่าซ่อมแซมตู้ค่าไฟฟ้ากรณีมีตู้เย็นค่ารางตู้ซึ่งอาจจะรางน้ำเปล่ารางเคมีค่าฝากตู้ซึ่งแล้วแต่ข้อตกลงว่าจะคิดกันยังไงและมีรายได้จากทางอื่นอีกหลากหลายค่ะซึ่งการลงทุนในธุรกิจนี้ถือว่าสูงมากๆและยังมีเครื่องจักรกำลังคนในแต่ละตำแหน่งเช่นรางตู้ซ่อมตู้เกตออฟฟิศและที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องก็คือผู้จัดการลานคอนเทนเนอร์เพราะจะมีบทบาทในการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในลานนั่นเองค่ะ 26. ทำสวนน้ำสวนน้ำเป่าลมหรือสวนน้ำกึ่งถาวรเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่มีสภาพอากาศร้อนแบบเมืองไทยเพราะสวนน้ำสร้างความสุขสนุกสนานให้กับเด็กๆและครอบครัวและสร้างเงินสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเจ้าของที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะ 27. ศูนย์บริการรถยนต์เป็นอีกธุรกิจที่จะขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับธุรกิจบริการรถยนต์ครบวงจรโดยเฉพาะกับทำเลติดถนนหนทางที่ผู้คนสัญจรผ่านไปมาหรืออาจเป็นที่ดินใกล้เคียงแหล่งชุมชนย่านธุรกิจก็คือที่ดินใกล้ถนนสามารถเปิดศูนย์บริการรถยนต์ได้เลยค่ะ 28. ลานเช่ากางเต็นท์ต้องเป็นพื้นที่ต่างจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวค่ะยิ่งเป็นพื้นที่ใกล้ภูเขาบนดอยน้ำตกกลางแจ้งยิ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก29. นายหน้าคุณอาจไม่จำเป็นต้องมีที่ดินว่างเปล่าเป็นของตัวเองค่ะก็สามารถทำธุรกิจจากที่ดินของคนอื่นได้ด้วยการเป็นนายหน้าขายที่ดินมีรายได้จากเปอร์เซ็นต์ของการขายที่ดินตามแต่จะตกลงกับเจ้าของที่ดินและผู้ซื้อที่ดินค่ะ 30. ซอยที่ดินขายแบ่งเป็นแปลงเล็กๆ
พื่อต่อยอดสร้างผลกำไรในกรณีที่นักลงทุนมีที่ดินแปลงใหญ่อยู่ในมือเทคนิคนี้นอกจากทำให้ขายได้ง่ายยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ที่ดินผืนเดิมได้มากขึ้นด้วยค่ะ 31. ให้ชาวจัดคอนเสิร์ตส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินติดภูเขารวมถึงสถานที่สำคัญของประเทศเช่นหน้าหนาวผู้จัดก็จะนิยมไปจัดกันที่ภาคเหนือหรือภูเขาต่างๆหรือเขาใหญ่ที่จัดกันเป็นประจำทุกปีถ้าหน้าร้อนอาจจะจัดสถานที่ใกล้ทะเลนั่นเองและ32บูติกโฮเทลและโฮสเทลสำหรับการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆด้วยการสร้างโรงแรมที่พักขนาดเล็กราคาประหยัดเงินลงทุนมาแรงในฝันของคนรุ่นใหม่สมัยนี้ด้วยดีไซน์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมักปรับปรุงบ้านเก่าหรือห้องแถวแทนการสร้างใหม่จับกลุ่มสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่และการดูแลใกล้ชิดจากพนักงานและทั้งหมดนี้เป็น32ไอเดียธุรกิจที่คุณสามารถลงทุนได้บนพื้นที่ว่างเปล่าแต่ละพื้นที่อาจมีความเหมาะสมกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งค่ะไม่สามารถประสบความสำเร็จจากการลงทุนได้เหมือนกันใครที่มีที่ดินว่างเปล่าก็ต้องมองหาธุรกิจที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของตัวเองรวมถึงตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยค่ะท่านผู้ฟังสามารถอ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจ SME และแฟนชส์ท่านสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ